ครับต้องมาทวงถามหาความช่วยเหลือกันครับเนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหาว่าใครได้ติดตามคลิปผ่านทางไทย PBS News TikTok เนี่ยฮะนักข่าวเนี่ยคุณเจษดาต้นจำปาครับเขากำลังไปยืนรายงานอยู่นะรายงานเรื่องของสถานการณ์ว่าคนขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วจู่ๆรถล้มเลยฮิปหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรบอกว่าเอ้ยมันมีน้ำที่มันไหลจากรถขยะหรือเปล่านี้ตั้งข้อสังเกตก่อนนะและทีนี้ฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาหาทางออกและการเยียวยาครับให้กับผู้เสียหายเหล่านี้เพราะว่าไปยืนรายงานประมาณ15นาทีครับผมปรากฏว่าโอ้โหรถค่อยๆล้มแล้วก็มีหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยมาทำการช่วยเหลือแต่ว่าเดี๋ยวติดตามจากรายงานแล้วเรามาหาทางออกกันต่อนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณถนนสุขาภิบาล5นะครับหน้าบ่อขยะของเขตสายไหมนะครับเมื่อสักครู่ทีมข่าวเราสังเกตพบว่ามีน้ำขยะไหลออกมาจากรถขยะที่วิ่งออกจากบ่อขยะตรงนี้นะครับแล้วทันทีที่น้ำขยะลงพื้นผ่านไปประมาณ30วินาทีครับไม่เกินถึงนาทีก็มีรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งตามมานะครับลื่นน้ำขยะที่ไหลลงพื้นแล้วก็ประสบอุบัติเหตุติดต่อกันนะครับชายสวมเสื้อสีเทาขับขี่รถจักรยานยนต์สีขาวเสียหลักล้มกระแทกพื้นถนนแต่รถยนต์ที่ขับตามมาเบรกทันภายในระยะเวลาประมาณ15นาทีมีจักรยานยนต์ล้มมากกว่า7คันในจุดเดียวกันจากถนนสุขาภิบาล5ปากซอย42ปรากฏคาบน้ำเป็นทางยาวกว่า10เมตรบริเวณนี้คือเส้นทางเข้าออกศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเขตสายไหมมีรถขยะผ่านวันละเกือบ300คันไม่นานรถกู้ภัยเดินทางมาถึงและปฐมพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บที่รออยู่เกือบ10คนหนึ่งในผู้ประสบอุบัติเหตุบอกว่าที่ผ่านมาพบคราบน้ำบนถนนบริเวณนี้เป็นประจำแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ประสบเหตุด้วยตนเองทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลจากเพจอปพร.เขตสายไหมพบว่ามีการร้องเรียนเรื่องอุบัติเหตุบริเวณนี้บ่อยครั้งความเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางว่าถนนลื่นเพราะน้ำจากรถขยะเช่นข้อความนี้ระบุว่าขับผ่านต้องระวังเป็นพิเศษล้มเกือบ200ถึง300รายแล้วบางข้อความแท็กไปที่เพจของสำนักงานเขตสายไหมและเพจชัดชาติสิทธิพันธ์เรื่องนี้ถูกร้องเรียนผ่านผู้อำนวยการเขตสายไหมอย่างต่อเนื่องได้รับคำชี้แจงว่าที่ผ่านมาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้เนื่องจากรถเก็บและขนย้ายขยะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสายไหมทำได้เพียงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการทำความสะอาดถนนทุกวันเสาร์ถังที่ติดตั้งใต้ท้องรถถูกระบุว่ามีไว้เพื่อรองรับน้ำเสียจากขยะมูลฝอยรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยสายไหมบอกว่ารถที่กทม.เช่าจากบริษัทเอกชนจะต้องทำความสะอาดและถ่ายน้ำเสียก่อนกลับออกไปแต่มาตรการนี้ไม่ครอบคลุมรถจัดเก็บขยะของหน่วยงานอื่นส่วนกรณีที่พบว่ายังมีน้ำจากรถขยะไหลลงถนนคาดว่าอาจเป็นน้ำที่เหลือตกค้างหรือความผิดพลาดจากการปิดวาล์วน้ำเสียไม่สนิทซึ่งที่ผ่านมาได้มีคำสั่งกวดขันและมีการกล่าวตักเตือนสำหรับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยสายไหมพบว่ากทม.ให้เอกชนเข้ามาสัมปทานรับกำจัดขยะด้วยการขนถ่ายขยะไปฝังกลบนอกพื้นที่ส่วนรถจัดเก็บขยะกทม.เช่ารถจากบริษัทเอกชนทีมข่าวติดต่อไปยังสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงานมหาแนวทางป้องกันครับแล้วก็หาทางออกเรื่องนี้การเยียวยาจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ครับเราเชิญตัวแทนของผู้บาดเจ็บมาครับคุณจักรพงศ์ทิตยานนท์ครับเป็นผู้บาดเจ็บนะฮะท่านต่อไปครับท่านนี้ก็จะมาช่วยกันหาทางออกนะครับแล้วก็หาแนวทางป้องกันต่อไปครับท่านสมบัติกนกทิพย์วันครับท่านเป็นผู้ในเขตสายไหมนะครับและแน่นอนนะครับเรื่องของกฎหมายฮะก็ต้องพึ่งอัยการณรงค์ศิริสรรค์ครับอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายและท่านก็เป็นรองโฆษกสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับคุยกับคุณจักรพงศ์ครับตอนต้นรายการเนี่ยฮะก็
คุณจักรพงศ์ขอญาตนะคุณผู้ชมฮะคุณจักรพงศ์เป็นผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ยืนยันนะฮะยืนยันครับเล่าให้ฟังหน่อยฮะที่บอกว่าเป็นผู้บาดเจ็บเห็นว่ามีพวกหลักฐานบัญชีการเงินที่ไปรักษามาด้วยใช่ครับวันที่เกิดเหตุนี่เป็นยังไงฮะขี่มาด้วยความเร็วเท่าไหร่วันที่เกิดเหตุผมกำลังขับรถไปทำงานในช่วงเช้าครับช่วงประมาณสัก8โมงครับโดยเส้นทางเนี้ยผมจะเดินทางทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วก็วันที่มาครับก็คือจะขับตามกันมากับพี่มอกับคันข้างหน้าอีกประมาณสัก4คันแล้วก็พอผ่านตรงซอยที่เป็นรถขยะเขาออกมาครับครับก็คือพอรถเขาเลี้ยวซ้ายขึ้นไปปุ๊บผมก็ขับตามมาแล้วก็ได้ยินเสียงรถ1คันคือคันแรกสุดล้มแล้วด้วยความที่ว่าเราขับตามกันมาเราก็ต้องเบรกโดยปกติอยู่แล้วครับพอคันที่1ล้มอ่ะครับคันที่2ที่3เค้าเบรกตามเป็นผมเป็นคันที่4ก็เบรกปุ๊บล้มตามกันทั้ง4คันเลยครับโอ้โห4คันรวดๆแบบนี้ใช่ครับฮะแต่ว่าของผมมันจะเป็นเคสก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวจะลงไปใช่ครับวันเดียวกันมั้ยฮะไม่ครับคนละวันกันครับคือล้มก่อนหน้านั้นใช่ครับพอนักข่าวเราเนี่ยคุณเจษดาได้รับเบาะแสก็เลยไปตรวจสอบดูซิว่าเป็นยังไงใช่ครับถามจริงฮะวันนั้นคุณจักรพงศ์ได้ดื่มแอลกอฮอล์มั้ยไม่ดื่มครับผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะฮะอย่างแรกนะคุณผู้ชมฮะอย่างที่2ครับคุณจักรพงศ์ขี่ด้วยความเร็วเท่าไหร่ฮะประมาณ30ถึง40ครับแค่นี้ครับ30 40อ่านี่ต่อกันด้วยใช่ครับก็บิดไม่เร็วอยู่แล้วเป็นช่วงเช้ารถติดครับเป็นช่วงเช้าค่อยๆแบบไหลไปใช่ครับนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับก็พอที่เกิดเหตุปุ๊บทางกู้ภัยเขาส่งโรงพยาบาลที่สายไหมซึ่งหมอเขาก็ไปดูที่แผลที่เกิดเหตุนะครับมีนิ้วตรงช่วงนิ้วกลางครับหักครับตรงนี้แล้วก็กระดูกหลังฝ่ามือเคลื่อนขึ้นมาครับครับเผยขึ้นมาครับก็ต้องทำการผ่าตัดและสอดลวดเพื่อกดกระดูกลงไปให้เหมือนเดิมครับโอ้โหคือผมเห็นเนี่ยนะตอนนี้คุณผู้ชมขออภัยนะยังบวมอยู่เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เหมือนมีร่องรอยเหมือนมีแบบเจาะรูเอาลวดสอดไว้ครับสี่เส้นครับแล้วมือซ้ายนี่โดนใช่ไหมฮะไม่ครับโดนมือขวาเพราะว่าด้านขวาล้มครับกระแทกหัวกระแทกไหมฮะใส่หมวกกันน็อกใส่หมวกใช่ครับถ้าเกิดวันนั้นไม่ใส่หมวกนี้เป็นยังไงนะก็น่าจะหนักกว่านี้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงด้วยความที่ว่าพอดีเป็นช่วงเช้าช่วงจังหวะที่ผมล้มอะครับโชคดีที่เลนทางขวารถเก่งเขาขับมาช้าและทิ้งช่วงกันอยู่ซึ่งตอนที่ผมล้มหัวผมจะเลยเลนซึ่งถ้าเกิดรถยนต์เขามาเร็วกว่านี้ครับทับใช่ครับนะพอสมควรแล้วล่ะนะที่ให้คุณจักรพงศ์ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้บาดเจ็บคนอื่นเป็นตัวอย่างมาเล่าให้ฟังแต่นี่ผมอยากได้ทางออกจากท่านสมบัติเหมือนกันฮะ อย่างแรกเลยฮะก่อนที่เราจะไปถามว่าไม่ให้มันเกิดเหตุแบบนี้ต่อได้ไหมอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบเนี่ยฮะท่านสมบัติฮะคืออาการบาดเจ็บของเขาค่าโรงพยาบาลครับผมคือณวันนี้ได้ข้อสรุปนะว่าทางเขตจะรับเรื่องไว้นะครับแล้วส่งต่อไปที่สำนักสิ่งแวดล้อมแล้วตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเยียวยานะครับตรงนี้จะมีรูปแบบที่ทางสำนักเขากำหนดไว้แล้วครับครับคือถ้าเกิดว่ามันผ่านขั้นตอนตรงนั้นไปนะฮะการค่าเสียหายที่ไปรักษามาเท่าไหร่ครับในเบื้องต้นค่าผ่าตัดประมาณ 30,000 35,000 ครับครับใช่แล้วอย่างอื่นนะฮะแล้วก็อย่างอื่นก็คือผมต้องหมอให้หยุดงานประมาณ1เดือนครึ่งครับครับใช่ครับซึ่งตรงเนี้ยในการหยุดทำงานตรงเนี้ยก็จะไม่ได้ค่าแรงเดือนถ้าค่าแรงใช่ครับก้อนกลมๆ 4-50,000 ประมาณนี้มั้ยฮะใช่ครับประมาณนั้นอันนี้คือเราช่วยเขาได้มั้ยอยู่ที่คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาตอนนี้ทางสำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งไปแล้วนะครับว่ามีคณะกรรมการชุดไหนดูแลตรงนี้ทางเขตรับเรื่องปุ๊บเนี่ยก็จะส่งต่อไปทางนั้นครับแล้วก็มาตรวจสอบร่วมกันนะครับครับหาผู้รับผิดชอบตรงนี้และชดเชยให้คือว่ากำลังหาผู้รับผิดชอบอยู่แล้วต้นเหตุนี่เกิดจากน้ำขยะนี่จริงไหมฮะน้ำขยะมันมี2ส่วนนะส่วนที่รถจากข้างนอกเข้ามาก็มีไหลมาเหมือนกันส่วนจากข้างในออกมาข้างนอกก็มีไหลบางส่วนมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันปัญหามันเกิดจากหลายอย่างรวมกันในพื้นที่ของบ่อขยะมันก็มีปัญหาว่าความไม่สะอาดของมันก็เยอะนะครับจุดที่ล้างรถขยะเนี่ยก็มีปัญหาว่าน้ำที่ล้างแล้วเนี่ยมันยังติดลอกมาอยู่เรื่อยๆแล้วการปิดวาล์วเปิดวาล์วที่เราคุยกันไว้เนี่ยมันก็บางครั้งก็ปิดบางครั้งก็ไม่ได้ปิดนะครับตอนนี้ทางเขตก็ประสานกับทางสำนักสิ่งแวดล้อมช่วยดูแลในพื้นที่ให้สะอาดมากขึ้นแล้วก็กำชับทางรถที่เข้าออกที่เป็นประจำเนี่ยนะดูแลตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งในพื้นที่ตรงนั้นนะครับมีรถ16เขตที่ไปทิ้งขยะตรงนี้นะครับรถเข้าออกก็พอเยอะนะครับวันนึงก็ประมาณ 800-1,000 เที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเป็นเข้าออกตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าออกตลอดเวลาเนี่ยมันควรต้องมีความสะอาดมากกว่านี้นะ
ณวันนี้ทางสำนักสิ่งแวดล้อมทางเขตก็ช่วยกันดำเนินการเพิ่มเติมนะครับในการที่จะล้างถนนจากที่เมื่อก่อนอาทิตย์ละครั้งหนึ่งนะก็เป็นอาทิตย์ละ3ครั้งนะครับแล้วก็ภายในของศูนย์กำจัดมูลฝอยนี่ก็พยายามที่จะล้างให้ถี่ขึ้นให้มันสะอาดมากขึ้นครับนะให้รถมันติดน้ำเสียหรือสิ่งมันปฏิกูลออกมาที่บนถนนให้มันน้อยที่สุดนะครับผมครับคือตั้งแต่วันที่เกิดเหตุที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปฮะวันนี้คือไม่มีเหตุการณ์เกิดเหตุซ้ำอย่างนี้แล้วใช่ไหมที่ไปรถล้มหรือว่าน้ำยังเปื้อนเปื้อนพื้นถนนอยู่ครับยังไม่ได้รับแจ้งนะฮะยังไม่ได้รับแจ้งครับก่อนคุยกับท่านอัยการนะครับผมขอคุยนะสายที่เรามีการต่อไปครับต่อสายที่ท่านพานุวัฒน์นะท่านพานุวัฒน์อ่อนเทศครับท่านเป็นผู้ในการส่วนบริการจัดการมูลฝอยสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลสำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครครับท่านพานุวัฒน์ครับครับสวัสดีครับครับท่านพานุวัฒน์ครับเรื่องนี้ทางออกเป็นยังไงครับก็ตามที่ท่านผอ.เขตนำเสนอนะครับก็คือเราทำงานร่วมกันครับก็ปัญหาและสาเหตุก็คือเท่าที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็คือขยะจากภายในและภายนอกครับมันติดล้อรถมาเนาะน้ำแทะขยะอะไรเงี้ยติดล้อรถมาแล้วก็มาที่ถนนมันทำให้ถนนเนี่ยมันมีการสะสมของคราบไขมันต่างๆนะครับครับเมื่อมันแห้งแล้วมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอมาโดนน้ำมันเปียกขึ้นมาเงี้ยเหมือนฝนตกใหม่ๆครับเราก็ให้ระมัดระวังเรื่องของถนนลื่นใช่ไหมฮะแม้แต่ถนนทั่วไปแต่ว่าอันนี้มันมีคราบไขมันสะสมอยู่พอมีน้ำมาโดนเนี่ยฮะก็ไขมันก็ละลายแล้วก็รถก็จะลื่นล้มได้นะครับทีนี้เราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เลยฮะเราก็ร่วมกับเพิ่มความถี่ในการล้างถนนให้มากขึ้นนั่นคือ3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับกำหนดวันเสาร์และวันอังคารเป็นพฤหัสวันเสาร์นี่เช้าเลย5-6โมงเช้าต้นไปแล้วก็วันอังคารพฤหัสเนี่ย10โมงเป็นต้นไปนะครับก็น่าจะดีขึ้นและส่วนภายในเราเนี่ยเราก็ระดม beginning day beginning ก็เลยล้างให้ละเอียดเลยฮะก็ทำได้สะอาดมากแล้วก็ตอนนี้ก็จะให้เข้าทุก2วันนะครับวันเว้นวันเลยเข้าจะประกาศเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นครับครับนี่คือแนวทางป้องกันคือจะทำไปถึงเมื่อไหร่ครับเอาทำไปตลอดนะครับก็สั่งเจ้าหน้าที่มุกจัดงานที่อื่นมาประจำที่นี่เลยครับฮะงั้นผมถามเรื่องการเยียวยาให้กับผู้เสียหายหน่อยครับว่าจะเป็นยังไงครับก็คือแนวทางก็ตามที่ท่านผอ.เขตเสนอก็คือว่าสำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยดูแลศูนย์กำจัดมลฝอยอยู่แล้วก็ดูแลเรื่องของรถเช่าเก็บขยะที่เข้าออกศูนย์แล้วก็รถของเอกชนที่เข้าออกโรงงานประจำนะฮะแล้วก็จะเป็นหน่วยงานหลักที่จะสืบค้นหรือว่าสอบข้อเท็จจริงครับก็หาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาครับก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับแล้วก็เสนอว่าปัญหาสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็กทม.ก็จะต้องจ่ายค่าเยียวยาอย่างไรบ้างครับเสนอผู้ประกอบการครับผมครับหมายความว่าคือเราต้องไปไล่บี้กับเอกชนก่อนหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดว่าประชุมกันแล้วลงความเห็นกันแล้วเนี่ยทางกทม.สามารถที่จะชดใช้เยียวยาให้กับทางผู้เสียหายได้เลยครับคือตามหลักการละเมิดกับบุคคลภายนอกระหว่างหน่วยราชการกับประชาชนเนี่ยนะฮะแม้แต่รถขยะของเราทุกคันเนี่ยถ้าเรามีปัญหากันเนี่ยทางกทม.ก็จะต้องจ่ายไปก่อนเลยครับจ่ายไปก่อนแล้วเรามาไล่ทีว่ามันจะต้องเป็นใครรับผิดชอบจะเป็นทางพนักงานขับรถหรือจะเป็นทางกรุงเทพมหานครก็ขึ้นอยู่ความถ้าคกล.ไม่ประมาทเลินเล่อหรืออะไรเงี้ยเราก็กทม.ก็รับผิดชอบอยู่แล้วครับโอ้แล้วเดี๋ยวนะถามผู้ร้องครับได้รับเงินค่าเยียวยาแล้วหรือยังยังเลยครับยังใช่ไหมฮะใช่ครับงั้นเดี๋ยวนี้ทดยิงไว้ก่อนนะเดี๋ยวท่านผอ.ถือสายนิดนึงครับผมคุยกับท่านนายกการคุ้มครองสิทธิ์นะแบบนี้ทางออกเรื่องการเยียวยาต่อไปนี้จะเป็นยังไงดีครับท่านนะครับก็ต้องขอบคุณกทม.ในเรื่องนี้เพราะท่านก็ออกมารับผิดชอบตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการชัดๆแล้วนะครับผมก็ดูติดตามมาตั้งแต่ก่อนออกรายการก็เห็นว่าท่านไปลงพื้นที่แล้วก็ประกาศมาชัดเจนว่าท่านตั้งกรรมการขึ้นมาทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องชดใช้เยียวยาและมาฟังท่านผอ.สิ่งแวดล้อมแล้วผอ.เขตด้วยวันนี้ก็ถือว่าพี่น้องประชาชนก็อุ่นใจส่วนหนึ่งแหละนะครับคราวนี้ก็ต้องหาช่องทางยื่นคำร้องนั่นแหละวันนี้ผอ.ท่านบอกท่านมารับนะครับท่านก็จะเสนอสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในส่วนกทม.ที่ออกมารับผิดชอบในพูดถึงข้อกฎหมายก่อนนะครับอันนี้เราไม่ได้ว่ากันก็คือกทม.บอกว่าท่านไปจ้างรถเอกชนมาขับนะครับตรงนี้ท่านก็ไม่พ้นความรับผิดเพราะท่านก็ไปจ้างเขามาถ้าเขาผิดท่านก็ไปไล่เบี้ยต่อนะครับสองก็คือท่านจ้างเอกชนก็เหมือนกันถ้าเป็นสัญญาจ้างเขาผิดบริษัทเอกชนทำผิดเงื่อนไขกทม.ต้องไปไล่เบี้ยต่อนะครับแต่ว่าในส่วนของสองก็คือในถนนสาธารณะที่เป็นที่เกิดเหตุก็เป็นพื้นที่กทม.โดยตรง
ตรงนี้ก็ท่านดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยทั้งคูน้ำต่างๆให้สะอาดเรียบร้อยก็ไม่พ้นความรับผิดอีกท่านจึงแสดงความรับผิดชอบในวันนี้นะครับก็ถือว่าโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่คราวนี้ละนะครับพี่น้องประชาชนก็ไปกำหนดเรื่องค่าเสียหายมาตามจำนวนที่ว่าอย่างน้องก็บาดเจ็บเนี่ยก็มีค่าเสียหายเรื่องการรักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงนะครับกับสองก็คือค่าขาดงานนะครับกับสามก็คือที่เราเห็นก็คือค่าทนทุกข์ทรมานเพราะไม่ใช่ว่าอยู่เจ็บเนี่ยมันเจ็บนะครับมือนะครับเข้าเฟือกหรือร้อยเอ็นร้อยลวดเนี่ยนะครับมันก็ใช้เวลาไอ้ตรงนี้น้องก็กำหนดค่าตัวเลขขึ้นมาให้พอสมควรแล้วคณะกรรมการก็จะไปพิจารณาตามหลักกฎหมายว่าค่าทนทุกข์ทรมานสมมติน้องก็คิด 30,000 เนี่ยเขาก็จะดูว่า 30,000 ตรงเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่มันกำหนดขึ้นมาโดยยิงค่าทนทุกข์ทรมานแต่ละเรื่องมันก็ไม่เหมือนกันสมองอักเสบนอนป่วยอยู่กับบ้านทนทุกข์ทรมานก็อีกแบบนึงมือเจ็บมือหักกระดูกหักก็ทนทุกข์ทรมานอีกแบบนึงก็อยู่ที่ตัวเลขที่น้องกำหนดขึ้นพอสมควรแล้วกรรมการก็จะพิจารณาเพราะตรงนี้เป็นตัวเลขที่มันไม่มีหลักฐานนะครับแต่เป็นตัวเลขที่คนเจ็บคนขาหักคนต้องใส่เหล็กไอ้ตรงเนี้ยมันต้องผ่าตัดซ้ำ2ซ้ำ1เนี่ยอย่างน้องเนี่ยเขาไปร้อยลวดวันแรกก็เจ็บเขาฉีดยาชาใช่ไหมแล้วก็ตอกนะครับอันดับ2ตอนไปถอดเนี่ยรู้สึกจะไม่ฉีดเลยนะดึงเลยนะตอนถอดเนี่ยผมก็เป็นมาก่อนเป็นประตูฟุตบอลก็โดนมือหักนิ้วหักมาแล้วก็เราเข้าใจนะครับแต่ของเราทำเอาเองเพราะเราเล่นฟุตบอลแต่นี่เขาถูกกระทำเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีส่วน3ส่วนเนี่ยครับที่จะสามารถที่จะเรียกค่าเสียหายได้นะครับแล้วก็ถ้าคนไหนที่เจ็บและทนทุกข์ทรมานแล้วก็เจ็บเนี่ยแล้วก็มีเหตุต้องอนาคตนะครับ อย่างเช่นว่าขาหักแขนหักต้องใส่เหล็กแล้วอีก2ปีต้องไปถอดเฟือกถอดเหล็กออกนะครับได้เนี่ยอันนี้ก็มีค่าเสียหายในอนาคตด้วย อันนี้ก็ต้องเก็บรักษาไว้นะครับต้องมาแจ้งข้อมูลกับกทม.ถ้ากทม.ตั้งกรรมการแล้วพิจารณาว่ายอดเท่าไหร่ยังไงท่านก็จะให้ตามยอดนั้นทำให้พอใจยังไงก็เป็นเรื่องของตัวแย้งดุลพินิจในชั้นศาลได้อีกนะครับแล้วก็อายุความต้องระวังนี่ต้องฝากท่านผู้อำนวยการแล้วก็ทางผอ.สิ่งแวดล้อมท่านผู้อำนวยการเขตด้วยว่าอายุความละเมิดตรงนี้มัน1ปีนะครับผมเชื่อว่าท่านออกมารับตั้งแต่ต้นอย่างนี้หรือท่านจะมาดูแลแต่ต้นน่าจะใช้เวลาไม่ทัน1ปีนะครับน้องๆต้องดูระยะอายุความด้วยนะนะครับอายุความ1ปีแต่ว่าเราเกิดเหตุเนาะถ้าเกิดว่ามันช้าไปยังไงก็ปรึกษากันอีกทีนึงนะครับอยากให้กทม.ช่วยดูให้ทันเวลาด้วยคือจริงเนี่ยคืออย่างท่านผอ.สมบัติมาหรือว่าท่านพานุวัฒน์เนี่ยที่ออกมาชี้แจงเนี่ยจริงต้องขอบคุณด้วยนะใช่ครับเพื่อความกระจ่างถูกต้องครับถือว่าเป็นตัวอย่างนะของหน่วยงานอื่นได้เลยนะว่าเนี่ยท่านมาเองท่านผอ.มาเองแล้วก็ชัดเจนมาตั้งแต่ท่านผู้ว่าที่ท่านออกมาแต่ต้นท่านไปดูเองเลยครับครับนี่ตัวผู้เสียหายอยากจะวิงวอนท่านผอ.เนี่ยว่าถือว่าเป็นตัวกลางที่มารับเรื่องด้วยก็ผมก็อยากจะวิงวอนว่าอยากจะให้ออกมีนโยบายหรือว่าการแก้ไขนะพื้นที่ที่เกิดเหตุนะตรงจุดนั้นนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ใช่แค่ผมที่ต้องเดินทางตรงเส้นนี้ทุกวันก็ยังมีอีกตั้งหลายคนที่เขาเดินทางแล้วก็มันอันตรายครับด้วยความที่ผมโชคดีด้วยครับที่รถไม่เยอะรถติดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับท่านสุบัติว่ายังไงบ้างครับก็ณวันนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันมีมานานแล้วนะครับแล้วก็มันก็มีเห็นป้ายเตือนเล็กๆอยู่แต่มันก็ไม่ชัดนะครับว่าให้ระวังนะครับอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแจ้งทางสำนักงานจราจรขนส่งซึ่งอยู่ในกทม.นี่แหละให้ช่วยทำป้ายเตือนเพิ่มเติมขึ้นนะครับแล้วก็การล้างทำความสะอาดนี่ก็จะถี่มากขึ้นอย่างที่บอกว่าอาทิตย์ถึง3ครั้งนะครับส่วนในแพลนเนี่ยก็ต้องมีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้น้ำมันติดล้อออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็รถทุกคันเนี่ยซึ่งบริษัทเอกชนรถสีเขียวเนี่ยเอกชนรับผิดชอบอยู่นะครับซึ่งอาจจะต้องมีการซ่อมบำรุงบ้างก็ต้องผ่านกระบวนการตรงนี้เพราะน้ำบางทีเราไม่รู้ว่ามันล้นออกมาได้ยังไงทั้งที่ปิดวาล์วนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเกิดปัญหาจากอะไรแล้วไปแก้ตรงนั้นด้วยครับหากอันนี้อินเคสนะหากว่าประชาชนไปประสบอุบัติเหตุแบบนี้คือวิ่งเข้าไปที่สำนักงานเขตได้เลยไหมก็แจ้งความแจ้งเหตุได้ครับที่เขตจะรับเรื่องไว้ครับผมครับก็คือยังก็พยายามที่จะหาทางออกให้อยู่แล้วครับนะเดี๋ยวผมขอกลับไปคุยกับท่านพานุวัฒน์อีกฮะที่บอกว่าเดี๋ยวคงจะมีการแก้ไขปัญหามีการล้างมีความถี่แบบอย่างต่อเนื่องฮะแล้วมันมีขั้นตอนอะไรต่อไปหลังจากนี้นอกจากการล้างทำความสะอาดนะครับท่านครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุอีกครับครับก็ตอนนี้ทำหนังสือถึงสำนักงานจราจรและขนส่งครับก็ให้มาทำเรื่องการเตือนให้ลดความเร็วครับเช่นคันเส้นชะลอความเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้เตือนให้ผู้ขับขี่เนี่ยระมัดระวังมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการล้างเนี่ยก็ต้องคงความถี่ไว้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกภายนอกก็3ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อไม่ให้รบกวนการเดินทางมากนะส่วนภายในนี่ก็ขอให้เจ้าหน้าที่เขาทำวันเว้นวันนะครับครับก็จะลดปัญหาขยะหรือว่าน้ำเสียเนี่ยไหลลงที่นี่ได้แล้วก็ไปกำชับ
ผู้ที่ขนขยะออกไปไม่ให้มีน้ำแช่ขยะรั่วลงพื้นถนนแล้วก็ในส่วนของรถขยะเองก็ต้องมีการปิดวาล์วทุกครั้งที่ออกนะครับเดี๋ยวถามผู้ร้องนิดนึงฮะตามที่ท่านพนุวัฒน์บอกนี่พอใจไหมฮะหรือว่าอยากให้เพิ่มอะไรไหมฮะในระดับนึงก็พอใจครับแต่ว่าอยากจะให้เพิ่มให้ได้มากกว่านี้ครับเพราะว่าในการล้างหรือว่าในการดูแลตรงนี้คืออยากให้เข้มงวดเลยครับมันอยากให้เข้มงวดใช่ครับเพราะว่าผมสัญจรเช้าเย็นเช้าเย็นกลางคืนก็มีก็เห็นมันมีรถออกตอนกลางคืนก็มีน้ำคือมีทุกช่วงเวลาล่ะครับก็ยังระแวงอยู่ใช่ครับมันเหมือนมันยังเป็นที่ปลายเหตุครับครับอย่าเดี๋ยวคุยกับท่านอัยการด้วยตอนแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงนั้นน่ะคือตอนเนี้ยเหมือนกทมเองก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนก่อบางทีก็รถเอกชนบางทีก็รถที่ว่าจ้างถ้าพี่น้องประชาชนเห็นคันไหนที่ขับแล้วมีน้ำหยดลงไปบนถนนเนี่ยถ่ายรูปจดทะเบียนมาให้ท่านหน่อยท่านจะไปปรับบริษัทถูกไงไล่เบี้ยถูกเนี่ยคุณก็ยังละเลยอยู่อะไรเงี้ยนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาอันดับที่2ต่อมาก็คือทั้งฝากกทมนิดนึงเรื่องสัญญาต่างๆพอคนนี้ได้สัมปทานแล้วไม่ปฏิบัติตามก่อให้เกิดความเสียหายเรื่องสัญญาสัมปทานก็พิจารณาว่ารอบหน้าเอาไหมบริษัทนี้หรือบริษัทเอกชนที่รับจ้างรถเข้ามาทำนะครับแล้วปรากฏว่าคุณก็ปล่อยปละละเลยรอบหน้าก็มาพิจารณาเรื่องการบริหารสัญญาว่าถ้าบริษัทนี้เคยทำผิดมีเงื่อนไขอย่างนี้เป็นแบ็คลิสต์รอบหน้าไม่เอาก็ได้อย่างนี้ครับผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้บริษัทเอกชนก็จะเข้มงวดขึ้นว่าคุณมาประมูลไม่ได้แล้วรอบหน้านะเพราะว่ากทมก็มีประวัติแบ็คลิสต์คุณจดทะเบียนรถถูกต้องรถของคุณนะแล้วคุณไม่แก้ไขขอความร่วมมือแล้วก็ไม่ดำเนินการครับท่านสุบัติครับเห็นว่าตัวเอกชนนี่คือว่าจะหมดสัญญาเดือนกันยายนไม่แน่ใจน่าจะประมาณนั้นครับเราต้องมีการคาดโทษอะไรด้วยไหมฮะหรือยังไงอันนี้อยู่ที่สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จัดหาครับผมโอ้นี่ถามท่านพนุวัฒน์มีการคาดโทษหรือเปล่าครับอย่างนี้ฮะมีครับมีโทษปรับครับถ้าไม่ทำตามก็เหมือนในสัญญาครับอย่างเช่นไม่ล้างรถก็มีโทษปรับเลยครับฮะ2,000ต่อวันครับผมเท่าไหร่นะครับ2,000บาทจะเป็นคันละคันหนึ่ง1,000บาทต่อคันเลยถ้าผิดนะครับครับนี่ผู้ร้องเขาบอกเขาอยากให้เข้มกว่านี้อีกฮะท่านฮะพอเป็นไปได้ไหมครับก็เข้มข้นฮะก็มีการตรวจรถที่เข้าออกครับให้รปภ.นะฮะคอยตรวจเลยว่ารถใครมีน้ำเสียน้ำชะรั่วไหลเนี่ยก็เรียกให้ปิดแล้วก็ถ่ายรูปรายงานครับเราก็ได้ส่งกลับที่ผู้อำนวยการเขตให้ว่าตัดเตือนพนักงานของเรานะครับครับในส่วนของบริษัทเองเนี่ยถ้าพบเราก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้สิ่งแวดล้อมได้เลยแล้วเราก็จะได้ไปตักเตือนบริษัทที่รับผิดชอบให้ปรับปรุงแก้ไขครับครับก็ต้องฝากประชาชนด้วยเป็นหูเป็นตาร่วมกันแล้วก็คุณจักรพงษ์ฮะถ้าเกิดว่าเครือข่ายคุณจักรพงษ์อ่ะเห็นนะสมาร์ทโฟนถ่ายเห็นผู้ว่าชัดชาติท่านก็มีไลฟ์ตลอดนะเผื่อว่าเรายืนไรหรือเปล่าอย่างนี้นะอย่างนั้นแล้วแต่ฮะนี่คือทางออกครับให้กับประชาชนครับต้องขอบคุณท่านสุบัติด้วยฮะขอบคุณนะท่านพนุวัฒน์เนี่ยที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้จะได้กระจ่างแล้วถือว่าท่านจักรพงศ์นี่เป็นตัวแทนผู้เสียหายที่คนอื่นก็บาดเจ็บเหมือนกันออกมาเรียกร้องสิทธิ์ให้กับคนอื่นอย่างน้อยฮะมีทางออกเรื่องของการเยียวยามาละเดี๋ยวรอว่าประชุมเสร็จเมื่อไหร่ยังไงใช่ไหมฮะครับก็เดี๋ยวจะส่งเรื่องไปที่สำนักสิ่งแวดล้อมครับเรื่องที่เขตเนี่ยจะส่งไปทั้งหมดครับแล้วก็ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงตรงนี้ครับแล้วก็น่าจะไม่นานเพราะว่าเป็นนโยบายท่านผู้ว่าฝากเรื่องแรกก่อนได้กันนะครับผมขอบคุณท่านอัยการด้วยครับผม